ได้เกิดเหตุการณ์ยิงต่อสู้กันนะคะระหว่างทหารกองกำลังผาเมืองกับแก๊งค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนดอยผาหมีกลางดึกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวิสามันทางแก๊งค้ายาเสพติดเสียชีวิตรวม9รายค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุพบยาบ้าที่ยึดได้กว่า 700,000 เม็ดค่ะชุดเฉพาะกิจทหารพราน31ร่วมกองกำลังผาเมืองออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนหลังทราบว่ามียาเสพติดเป็นจำนวนมากมาพักตามตะเข็บชายแดนโดยในเวลา 20:30 นของวันที่13พฤษภาคมที่บ้านผาหมีหมู่6ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้พบกลุ่มคนเดินมาจำนวน15คนด้านหลังสะพายถุงกระสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการเรียกให้หยุดตรวจแต่กลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธสงครามเข้ายิงต่อสู้ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ15นาทีเสียงอาวุธจึงสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8รายเจ้าหน้าที่จึงได้รอจนเช้าเข้าเคลียร์พื้นที่และเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาได้มีขบวนยาเสพติดที่แอบซุ่มอยู่ในป่า กำลังจะหลบหนีกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการปะทะกันอีกรอบจนเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายส่วนที่เหลืออีก7คนคาดว่าได้มีการหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วต่อมาเวลา11นาฬิกานายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับการแถลงข่าวนะคะว่ามียาบ้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจำนวน 700,000 เม็ดพร้อมด้วยอาวุธปืนสงคราม3กระบอกพร้อมกับกระสุนโดยนายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่าหลังจากตนเองได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่1เดือนทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับยาบ้าได้กว่า15ล้านเม็ดถือว่ามีจำนวนมากและยังมีรายงานว่ามีอีกเป็นจำนวนมากที่รออยู่ตามแนวชายแดนเพื่อที่จะนำเข้ามาขายในชั้นในของประเทศไทยเราจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนให้เฝ้าระมัดระวังนะคะเนื่องจากขบวนการขนยาเสพติดเริ่มรุกหนักใช้อาวุธสงครามมากขึ้นและยาเสพติดก็เริ่มมีราคาแพงเพราะเจ้าหน้าที่ได้ปราบปรามอย่างจริงจังค่ะ